กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับวันนี้ได้จัดประชุมรวมพลังภาคีเครือข่ายผลักดันความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นกันทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดประชุมประช,ระช,ระชารัฐร่วมใจต้านภัยค้ามนุษย์ครั้งที่10ก็วันนี้นะครับมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐองค์กรภาคประชาสังคมและองค์กรระหว่างประเทศ เข้าร่วมหาลรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับการบูรณาการขับเคลื่อนง,งานด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทยโดยทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มุ่งหวังให้ภาคีเครือข่ายได้เล็งเห็นถึงความพยายามอย่างจริงจังของไทยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติของทีมสหวิชาชีพในการสัมภาษณ์เพื่อคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เพื่อถือปฏิบัติให้เข้าใจและเป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยนายพุทธพัฒน์เลิศชวสิทธิ์ประหลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับท่านประหลัดย้ําในที่ประชุมว่าทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมสนับสนุนและร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อให้การดําเนิงเนง,งานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทยให้เกิดผลสำลิดและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและนโยบายของรัฐบาลภายใต้กลไกในรูปแบบประชารัฐสามารถขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ได้กับ